Nagito สวัสดีครับก็ผมแบงค์กับโปเกมแคทเติมแคทเกมดันกันปะวิสามอีกเช่นเคยผมนะวันนี้ก็มาต่อกันเลยอ่ะหลังจากพาร์ทที่แล้วทุกท่านไลค์กันเยอะวันนี้มาต่ออย่างไวแล้วกันฉันเชื่อว่ามีความเป็นไปได้ที่กอนตาอาจจะจำเรื่องราวที่เกิดขึ้นในโลกเวอร์ชวลเวิลด์ไม่ได้นะหูเขาจำไม่ได้กันเหรอก็นายเริ่มจะพูดว่าฉันไม่รู้เรื่องอะไรเลยก็หลังจากที่ออกมาจากโลกเวอร์ชวลเวิลด์ใช่ไหมฉันคิดว่ามันอาจจะเป็นผลลัพธ์ของอาการ Memory Error ก็ได้นั่นคือเพราะว่าทำไมเขาถึงจำอะไรไม่ได้ถึงเรื่องที่เกิดขึ้นใน Virtual World ว่างั้นแม้แต่เรื่องที่เขาฆ่ามิอุด้วยใช่ป่าวอะไรนะมันบ้าไปแล้วมึงอย่าเลิกกวนประสาทสักทีใช่ค่ะมันเป็นไปไม่ได้เลยจริงๆนะหมายความยังไงมันจำไม่ได้มันแค่สับสนหรือเปล่าก้อนตาพูดว่าเขาอ่ะเป็นคนที่ไม่เก่งเรื่องคอมพิวเตอร์จำได้ไหมคะมีความทรงจำหรือไม่มีก้อนตาก็ไม่มีทางทำร้ายใครเด็ดขาดเลยอ้าวชิปหายแล้วทั้ง3คนที่ปฏิเสธให้ก้อนตาไม่ใช่ตัวก้อนตาเองโอเคมั้ยพวกนี้นี่ผมน่าจะต้องค้านไคโตะที่บอกว่าไม่มีบั๊กเกิดขึ้นมันมีเกิดขึ้นไงแล้วก็มีกระสุนความจริงว่าเกิดอาการเออร์เลอร์ไม่ใช่หรอฉันรู้มันฟังดูบ้าแต่ว่าก็เชื่อนะมันยากที่จะเชื่อแต่ว่านี่คือความจริงเข้าใจไหมโอเคอวตารเออร์เลอร์นี่รู้สึกใครตกบอกว่าไม่มีการเออร์เลอร์เกิดขึ้นแต่มันมีข้อมูลบอกว่าอวตารเออร์เลอร์งั้นเดี๋ยวลองไปกดดูน่าจะใช่มั้งฮึบปิ้วไอ้อินแน่อีกอันนึงมาฮึบฮึบฮึบน้าวัดก็อวตารเออร์เลอร์ไม่ใช่เหรอเป็นไงเล่าก้อนตาแค่สับสนสงสัยผมจะดูผิดอันไปอู้กูจะตายเดี๋ยวฮิวตัวเองก่อนหูจะตายเลยเลือดเดียวไม่ใช่ก้อนตาเหรอเดี๋ยวขอเช็คอีกทีถ้าไม่ใช่ก็น่าจะเป็นเดวิดอินสตรัคชั่นขอเช็คอีกทีนี่ไงเห็นไหมมันอาจจะมีบั๊กเกิดขึ้นถ้าเกิดใส่ผิดเราจะไปค้านตรงไหนผมน่าจะต้องค้านที่ไคโตะแหละแต่ว่าจะค้านด้วยอะไรปัดfucking shitอันนี้ผมก็ไม่ค่อยแน่ใจเว้ยจ้าก้อนตาไม่ฆ่าเพื่อนขอเข้าใจก้อนตาต้องการปกป้องโอเคไม่ค้านก็น่าจะเป็นเดวิดอินสตรัคชั่นแหละที่ผมจะยิงเอามาคลิปกูได้ยินนะกูได้ยินนะ แซดก็ใช่ไงผมคิดแหละก่อนนะการเออร์เลอร์มันทำให้มีผลต่อกอนตาสาเหตุก็เพราะว่าไอ้รู2รูที่อยู่ตรงหมวกอะที่ใช้ในการล็อกอินเข้าไปใน Virtual World ไงแล้วใส่สายสีแดงคือสตินะสีฟ้าคือความทรงจำใช่การที่กอนตาจำไม่ได้เพราะมันเออร์เลอร์ในจุดนี้ก็ที่เขาสงสัยนะครับจะเกิดขึ้นถ้าเกิดคุณใส่ผิดสายสลับกันไม่รู้เด้อเกิดบั๊กอะไรสักอย่างนะฉันคิดว่ากอนตาน่าจะทำพลาดไปเกี่ยวกับตอนใส่สายทำให้เกิดการเออร์เลอร์ขึ้นมา
ถ้าเกิดเขาสลับสายสติกับสายความทรงจำแล้วก็มันก็จะเกิดความเออร์เลอร์ที่ความทรงจำใช้เปล่าแบบว่าเออร์เลอร์ที่จะไม่เอาความทรงจำอวตารของนายที่อยู่ในโลกเวอร์ชันเวิลด์กลับมาโลกจริงด้วยไงแล้วนะฮะเออเลยเนอะเออใครโตเลยโอ้โหดูหน้าก่อนแต่คุณคิดว่าเป็นไปได้ไหมครับที่คุณอาจจะใส่ผิดรูนะครับอืมเออแล้วก่อนต่อจะไปจมได้ยังไงก็รู้ฮะเขาไม่น่าจะทำพลาดนะฉันก็บอกซ้ำๆแล้วไม่ใช่หรอเออด้านขวาก็คือมือที่นายใช้ตะเกียบนะเออแต่ว่าก่อนต่อใช้ตะเกียบมือซ้ายโอ้คือฟังคำแนะนำของฮิมิโกะไว้เสียบตรงมือที่ถือตะเกียบแต่ตะเกียบก่อนตาถือมือซ้ายเนี่ยนั่นมันมือซ้ายเป็นการยืนยันว่าก่อนตาทำพลาดเองด้วยเรื่องนี้โคคิจิไม่รู้อะไรนะเนี่ยรู้สึกว่ามันตัดสินใจแล้วใช่เปล่าฮะอะไรตัดสินใจคะเขาผิดใช่ไหมคะกอนตาคุณจำเรื่องในโลกเวอร์ชันเวิลด์ได้ใช่ไหมคะเออกอนตาจำไม่ได้นั่นแหละแต่ว่าพอมันเป็นแบบนี้ขึ้นมามันทำให้มีความเป็นไปได้ที่น่ากลัวอย่างนึงเกิดขึ้นครับผมนะซึ่งผมจะรอดูว่ามันจะจริงไหมถ้ากอนตาทำพลาดเองโดยโคคิจิไม่ได้ดัดแปลงมันจะมีความน่ากลัวความลับอีกอย่างหนึ่งรออยู่กอนตาเนี่ยไม่ได้ปล่อยไอ้โลกเวอร์ชูชูเวอร์อะไรเลยด้วยซ้ำอะไรนะคะกอนตานอนปล่อยตอนที่กอนตาใส่หมวกเข้าไปใช่ไหมตอนกอนตาตื่นขึ้นมามิอุก็ตายกอนตาไม่รู้เรื่องเลยว่าเกิดอะไรขึ้นกอนตาก็เลยกังวลก็กอนตาไม่เข้าใจว่าทุกคนพูดเรื่องอะไรกันอยู่ไม่มันเป็นไปไม่ได้เรียบร้อยแต่กอนตาก็พยายามจะเข้าใจกอนตาก็นึกภาพอย่างหนักเลยนะเฮ้ยพอละกอนตาเรารู้กันหมดแล้วเว้ยรู้ว่าอะไรอ่ะเรารู้ว่านายลืมว่านายร่วมทีมกับฉันแล้วค่ะมิอุไงแล้วเดี๋ยวก่อนนะมันโกหกก่อนตอบไม่มีทางฆ่ามิอุจริงๆนะแล้วก่อนตอบจะทำไปทำไมกันเราใช่มันคำโกหกเว้ยฉันมีทางยอมรับได้หรอกนะแล้วก็นะก่อนตอบไม่มีแรงจูงใจฆ่ามิอุเลยเว้ยฉันก็ให้การของฉันไปแล้วนะว่าฉันเป็นคนคิดแผนการฆาตกรรมหรือเปล่าและฉันก็บอกว่ากูไม่เชื่อมึงเว้ยโคคิจิถ้าเกิดนายพูดเรื่องจริงแล้วก็แล้วทำไมนายถึงวางแผนแบบนี้แล้วนายอยากจะวางแผนการฆาตกรรมด้วยตัวเองแต่ว่าให้คนอื่นเขาเป็นคนทำให้ไงไม่ใช่ว่าคนที่วางแผนจะถือว่าเป็นแบล็คเคนกับคนที่ทำด้วยหรือเปล่าไม่เว้ยเฉพาะคนที่ลงมือทำเท่านั้นคือแบ็คเคนเข้าใจงั้นก็ไม่มีข้อด้อยอะไรเลยที่จะวางแผนการฆาตกรรมอย่างเดียวแต่กอนตาน่ะมีจิตใจที่สุภาพบุรุษมากทำไมเขาถึงได้ตัดสินใจแล้วก็ร่วมมือกับนายได้แล้วเฮ้ยเดี๋ยวก่อนยังไม่ตัดสินใจเลยเฮ้ยใครเป็นส่วนแรงจูงใจวะโหวตฆาตกรได้แล้วรู้ไม่ใช่หรอฉันสนเรื่องแรงจูงใจค่ะใช่อย่างที่ผมกังวลไปก็คือการที่โคคิจิไม่ได้เป็นคนทำให้กอนตาทำเองนั่นหมายความว่ากอนตาที่อยู่ในโลกเวอร์ชันเวิลด์ตัดสินใจฆ่ามิอุเองโคคิจิไม่ได้ไปดัดแปลงอะไรเลยมันเป็นความตั้งใจของกอนตาที่อยู่ในโลกเวอร์ชันเวิลด์นั่นทำให้ผมรู้สึกกลัวว่าความจริงแล้วกอนตาอยากจะฆ่าด้วยตัวเขาเองนั่นทำให้โคคิจิมันดูไม่ร้ายแรงเลยนะถ้ากอนตาอยากจะฆ่าด้วยตัวเองเฮ้ยฉันไม่แคร์เว้ยการหาฆาตกรก็สำคัญในสารเฉลียนอย่างเดียวไม่ใช่หรอคุยถึงเรื่องแรงจูงใจไปก็เปล่าประโยชน์เปล่าไม่เห็นจำเป็นเลยนะสำหรับคดีเนี้ยนะ
ไม่ว่าเองจะพูดยังไงฉันก็มีทางเชื่อคำโกหกของแกได้หรอกนะเราตกลงแล้วใช่ไหมกระต่ายฆาตกรใช้เปล่ามันก็เป็นไปไม่ได้แล้วนี่จะเป็นคนอื่นนอกจากเขาใช่ไหมเป็นไปไม่ได้เหรอทำไมล่ะอ้าวอันนี้คุยกันมาตั้งนานมันก็แน่นอนอยู่แล้วถ้าเกิดใช้วิธีการตัดทีละตัวเลือกนะ process animation ตัดไปเรื่อยๆนั่นหมายความว่าชูอิจินายเป็นคู่ฉันใช้เปล่าตัวอีกแล้วเหรอมันก็จริงแหละที่เองฉลาดอย่างน้อยกว่าใครโตเยอะก็เพราะถ้าเกิดนายไม่เผชิญหน้าความจริงแล้วก็พวกเราก็ตายใช่เปล่าและนายก็ไม่อยากจะเป็นอย่างนั้นใช่ไหมโอเคเราก็มาเริ่มกันเลยดีกว่าไหมเว้ยเลิกกวนประสาทกันละทีฉันทนไม่ไหวกรรมเห็นแก่ตัวของแกเต็มทีแล้วเว้ยไคโตะแล้วควรจะฟังคำอธิบายของเขาก่อนนะครับเพราะว่าชีวิตของเราก็ขึ้นอยู่กับสิ่งนั้นเหมือนกันนะครับงั้นก่อนอื่นเราก็ตัดคีย์บายฮิมิโกะมากิออกจากรายชื่อผู้ต้องสงสัยออกไปก่อนเลยชิจินาอธิบายได้ไหมฉันปฏิเสธนะไอ้พวกหานี่ไม่เชื่อถ้าเกิดฉันเป็นคนพูดเคบ้าป่ะเหตุผลที่คีโบฮิมิโกะและมากิถูกตัดออกจากชื่อผู้ต้องสงสัยทันทีก็เพราะว่าเขาไม่สามารถไปที่ที่เกิดเหตุได้อันแรกไม่มีอาวุธอันที่สองไปที่เกิดเหตุไม่ได้อันที่สามไม่มีแรงจูงใจต้องอันนี้เย้ชูจิเงียบเลยเขาไม่สามารถที่จะไปสถานที่เกิดเหตุได้ใช่ไหมล่ะสะพานจากบ่อและแมนชั่นหายไปและก็มีอู่เท่านั้นที่สามารถทะลุกำแพงได้ใช้เปล่าไอ้3คนที่อยู่บนบ่อจริงไม่มีทางจะมาแมนชั่นได้ดังนั้นพวกมันก็ทำไม่ได้ใช่ไหมก็จริงไคโตะก็คืออีกหนึ่งคนที่ออกจากผู้ต้องสงสัยแต่ว่ารู้ไหมว่าทำไมใช้เปล่าจ้าก็มันล็อกเอาท์มันไม่ได้ไปที่ดาดฟ้ามันฆ่าใครไม่ได้มันล็อกเอาท์ไปเรียบร้อยไคโตะโดนล็อกเอาท์ก่อนหน้าพวกเรามิวล็อกไคโตะเอาท์ตั้งแต่แรกเลยใช่เปล่าแต่เธอทำอย่างนั้นก็เพื่อให้เราคิดว่าการฆาตกรรมเกิดขึ้นในโลกความจริงใช่ไหมเมื่อเรารู้ว่าการฆาตกรรมเกิดขึ้นในโลก Virtual World แล้วก็มันก็เลยเป็นไปไม่ได้ที่ไคโตะที่ถูกล็อกเอาท์ไปแล้วจะทำได้ใช่เปล่าถูกต้องเวลาการตายของมิวก็คือ 6:30 ตอนช่วงเช้าหลังจากที่ไคโตะมันล็อกเอาท์ไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยโคคิจิเป็นคนดำเนินรายการเต็มเปี่ยมเลยนะเองไคโตะเถียงไม่ออกดิจนได้หลักฐานตอนนี้ก็สายสัมพันธ์และความเชื่อมต่อของชายชูอิจินี่เข้ากันมากเลยนะตอนนี้งั้นเราก็ไปสืบผู้ต้องสงสัยที่เหลือคนต่อๆไปกันดีกว่านะกอนตาซูมุกิชูจิแล้วก็ฉันซูมุกิแล้วก็ชูจิสามารถตัดออกไปได้เลยใช้เปล่าแต่ว่าแล้วเหตุผลด้วยอะไรล่ะวะเพราะเราเป็นพยานให้กันแล้วกันเราไปดาดฟ้าไม่ได้เรามีพยานเราเห็นมิอุเรามีพยานซูมุกิและฉันเป็นพยานให้กันและกันได้แล้วพวกนายสองคนก็ได้ยินเสียงมิอุกระแทกเข้าที่กำแพงของโบสถ์เช่นการใช้เปล่าฆาตกรก็คงจะอยู่บนดาดฟ้าตอนเวลานั้นก็มันต้องไถมิอุลงมาใช่ไหมก็เพราะอย่างนั้นแล้วชิจิซูมุกิไม่เป็นฆาตกรใช้เปล่าโดนตัดไปนั่นก็จะเหลือแค่กอตาแล้วก็ฉันที่เป็นผู้ต้องสงสัยที่เหลือใช้เปล่าฮะงั้นเองก็เป็นฆาตกรเอ้ยโทษทีที่ทำให้นายมีความหวังนะแต่ว่าฉันก็ได้อธิบายไปแล้วว่ามันเป็นไปไม่ได้ใช่ไหมกูรู้แหมต้องขนาดนี้เลยใช่ไหมโคคิจิไม่ได้ไปดาดฟ้าโคคิจิคือเป้าหมายมิอุเขาฆ่ามิอุไม่ได้เขาฆ่ามิอุไม่ได้Yep.
ถ้าเกิดมิอุจับตัวเขาเขาก็จะแข็งอยู่กับที่โคคิจิไม่สามารถจะลัดคอเธอได้ถ้าเป็นอย่างนั้นงั้นก็จะเหลือแค่คนเดียวแล้วเขาคนนั้นเป็นใครกันนะเฮ้ใครกันนะไม่ต้องตอบชูอิจิเอ็งไม่ต้องตอบก็ได้นี่คือกับดักของโคคิจิมันเหลือผู้ต้องสงสัยเพียงคนเดียวที่เหลืออยู่คนเดียวเท่านั้นที่สามารถทำได้บายไคโตะใจเย็นนะคือก็อย่างที่ผมบอกไปถ้าเกิดโคคิจิไม่ได้ดัดแปลงแปลว่ามันคือความตั้งใจของกอนตาที่จะฆ่ามิอุเองไม่ว่าโคคิจิจะหวานล้อมยังไงแต่ตัวกอนตาเป็นคนที่ตกลงร่วมมือด้วยมันทำให้ผมรู้สึกสงสัยว่ามันเกิดอะไรขึ้นในโลกนั้นกันแน่ไม่แน่คือโคฮิจิต้องทำอะไรสักอย่างแหละแต่ว่าสุดท้ายกอนตาก็เป็นคนร่วมมือเองมันก็คือกอนตาแล้วชูอิจิใช่กอนตาคือคนเดียวที่สามารถเลเวลการฆาตกรรมได้ไว้เข้าใจใช่ไหมและนี่แหละคือความจริงที่ว่าเองพยายามจะหากันนะฮะสิ่งที่พวกนายอยากจะได้กันเหลือเกินความจริงที่ไม่มีคำโกหกมึงพอใจกันไหมวะ มีอุยหรือมาฆาตกรก็โอเคก่อนตากก็คือฮาราไงล่ะดูหน้ากูด้วยแม่ง จริงเหรอก่อนตาเป็นคนทอมจริงๆงั้นเหรอไอนี่คือเรียกชั่นของนายเหรอวะมันจะสนุกกว่านี้ถ้าเกิดนายเป็นบ้าไปเลยนะสติแตกกว่านี้หน่อยดี แต่ว่านายลืมเรื่องทุกอย่างไปใช่ไหมก็ช่วยไม่ได้นะฆาตกรที่จำไม่ได้เลยซ้ำว่าตัวเองฆาตกรรมมันก็น่าสนใจแต่มันก็ยังดีกว่าไม่ได้อะไรนะ ถ้าเกิดก่อนตาจำได้แล้วก็ เขาก็คงจะโดนเปิดโปงอย่างเร็วเลยก็เพราะเขาไม่โง่ใช่เปล่า เดี๋ยวก่อนฉันยังยอมแล้วไม่ได้มันต้องเป็นกัปตันโคคิจิแน่นอนอยู่แล้วบอกว่าฉันยังเชื่อในกอนตาเขาไม่ใช่คนที่จะฆ่าใครได้เว้ยไคโตฉันก็บอกไปเป็นล้านครั้งแล้วบอกว่าไคโตว่านายอย่าใช้อารมณ์ฮะมึงต้องการหลักฐานกูมีโหหลังจากซูมากิและชูอิจิได้ยินเสียงคีย์โบจากในแมนชั่นเขาก็ออกไปข้างนอกถูกต้องไหมแล้วเขาเห็นใครข้างนอกเหรอฮะใช่เห็นกอนตะอ๋อที่บอกว่ากอนตะควรจะอยู่บนดาดฟ้าแต่มาอยู่ตรงนี้ยังไงใช่ไหมเพราะว่ารู้แล้วว่าใครตรงพยายามจะพูดอะไรมันก็เรียกประเด็นที่ดีออกมาได้เนี่ยอันนี้ใช้ได้กอนตะจริงด้วยโคคิจิก็บอกเองใช่เหรอตอนที่เอวตาบิอุกระแทกเข้ากับโบสถ์ฆาตกรต้องอยู่บนดาดฟ้าใช่ไหมอย่างนี้เองค่ะถ้าเกิดกอนตาเป็นฆาตกรมันก็แปลกที่เขาไม่อยู่บนดาดฟ้าใช่ไหมคะมันก็เป็นไปได้นะครับที่เขาจะหนีออกมาจากแมนชั่นหลังจากที่เขาได้ยินเสียงกระแทกเข้ามาแต่นายก็ต้องเดินผ่านทางเดินเพื่อจะออกมาจากแมนชั่นจากบนดาดฟ้าไม่ใช่เหรอและตรงนั้นก็เป็นที่ที่ชูอิจิและซูมากิวิ่งออกมาตอนที่ได้ยินเสียงใช่ไหมนั่นหมายความว่ากอนตาไม่สามารถลงมาจากทางบันไดได้งั้นบางทีเขากระโดดจากดาดฟ้าอย่างนี้ป่ะ เป็นไปไม่ได้หรอกนะดาดฟ้ามันค่อนข้างจะสูงมากเลยรู้ไหมปกติแล้วกอนตาจะทำได้แต่ว่าอวตารไม่แกร่งพอเป็นไงเข้าใจแล้วใช่ไหมล่ะโหยนานๆทีก็พูดเรื่องที่มีประเด็นใช้ได้ขึ้นมาทีใครตกก็ต้องนับถือความพยายามในการช่วยเพื่อนมันนะผมนะถ้าเกิดก่อนตาเป็นฆาตกรแล้วก็ไม่มีทางที่เขาจะอยู่ข้างนอกแมนชั่นได้หรอเว้ยเป็นไงคะทีนี้คุณก็พูดไม่ได้ว่าก่อนตาฆาตกรยินดีด้วยก่อนตาเย่ว้าวจริงเหรอเฮ้
เหมือนก็คงจะดีนะถ้าเกิดนั่นคือความจริงอะนะแปลว่าชุยจีรู้อะไรใช่ไหมถ้าเกิดใครโตถูกแล้วแล้วก็ไอสารเชนเลียนี่ก็จะได้จบสักทีแต่ว่า no, ไม่อะ that's wrong โซลิวาชิกาโซบิชอะไรนะเพียงเพราะว่ากอนตะอยู่ที่แมนชั่นไม่ได้หมายความว่าเขาไม่ใช่ฆาตกรหรือไหมสิ่งที่ฆาตกรต้องการก็คือวิธีการที่เขาจะออกมาจากดาดฟ้าลงไปสู่ด้านล่างของแมนชั่นใช่ปะล่ะโอ้นี่ชิชิชิรู้สึกว่าชื่อจีจะรู้แล้วสินะงั้นฉันก็ปล่อยเป็นหน้าที่ข่าวก็แล้วกันเออใครตัวก็พยายามแล้วผมนะนับถือในความพยายามเป็นครั้งแรกที่มันพยายามหาหลักฐานมาช่วยจริงๆไงเนี่ยไคโตฉันรู้ว่านายรู้สึกยังไงนะฉันรู้ก็เพราะว่าพวกเราก็รู้สึกอย่างนั้นเหมือนกันแหละแต่ว่าเราต้องเผชิญหน้ากับความจริงเข้าใจไหมไม่ว่ามันจะโหดร้ายทารุณแค่ไหนเราจำเป็นต้องเผชิญหน้ากับมันเพื่อเอาตัวรอดไปได้เข้าใจไหมเองอยู่ข้างใครกันแน่เดี๋ยวช่วยจีเหรอไคโตไม่เอาหน้าเองเป็นลูกน้องใช่ไม่ใช่เหรอหรือว่านั่นก็เป็นแค่คำโกหกของเองวะไคโตะได้ฉันน่ะจะฉีกกระชากเหตุผลกากาของแกออกแล้วก็ปลุกนายตื่นขึ้นมาเออตอนนี้ฉันปฏิเสธงานหนังสือของฉันไม่ได้เว้ยถ้าเกิดฉันอยากให้พวกเราเอาตัวรอดฉันจะถอยไม่ได้เด็ดขาดจัดมาโอ้ชิปหายแล้วกูตายอ่าฟักดุง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 ฟักอันนี้ยากที่สุดแล้วผมกดไม่ค่อยจะติดน้าเอโอเคดุปั๊บยูเอ็ดฟักทำไมเอ็ดไม่เชื่อก็ตะก็เชื่อกูก็ตายสิครับไม่เชื่อโคฮิจิก็เพราะมันถูกครับอ่ะตื่นชุยจิกูตื่นอยู่ไม่ได้หลับทำไมฟังโคฮิจิเพราะมันถูกเอ้เป็นรุ่นน้องใช่ไหมเชื่ออันนี้เองก็เข้าใจไปเองตัวแค่ออด้วยตื่นกูตื่นอยู่แล้วโอเคเริ่มเข้าแล้วเริ่มได้แล้วน้าวแม่งดูโอเคจะว่าไปผมเพิ่งจะนึกออกว่านี่เรามาปลดเสื้อผ้าใครโตดีกว่าจะดีใจดีไหมเนี่ยนี่ผ่านมากดเสื้อผ้าสาวๆโอ้ยกดไม่ทันแม่งเร็วเกินฮึบดีสโลไม่ทันกูตายดีไม่ทันโว้ยมันก็เร็วไปยังไม่หมดเลยวะนะกูจะตายแล้วเนี่ยดีs what the fuck มาอะไรมาจากไหนนี่เนี่ยมันไส้โอเคจะตายแล้วเนี่ยแม่งเอ้ยไม่ทันไอตอนกดรัวๆทุกปุ่มเนี่ยกดไม่ทันทุกทีจะตายใครโตมึงก็ถึกจังวะเฮ้ยกูจะตาย SD เดี๋ยวไปอยู่โอ้ U A S เกมนี้เป็นเกมที่ผมกากมากเกมเต้นเนี่ยโอเค Final Blow Toilet Paper Discover Outside Mansion เรียบร้อยชุยจีบอกว่าคำตอบก็คือทิชชู่ที่เจออยู่นอก Mansion ถ้าผมคิดภาพน่าจะใช้ทิชชู่โหนลงมาถ้างั้นกระดาษทิชชู่ที่เราเจออยู่นอกแมนชั่นไงแล้วนั่นคือสิ่งที่ฆาตกรใช้ในการที่จะมาจากดาดฟ้าถึงพื้นไงแล้วกระดาษชำระนี่นะมันก็เป็นกระดาษชำระเดียวกับที่ใช้เป็นอาวุธฆาตกรรมด้วยแล้วนั่นคือเพราะว่าทำไมเราถึงได้ไม่เจอมันที่อื่นนอกจากตรงนั้นเพราะมันเป็นสิ่งที่ใช้ในการลงมา
ไม่เจออยู่ที่สถานที่เกิดเหตุหรือแม้แต่ร่างกายมิวมันอยู่ข้างนอกแมนชั่นในจุดที่กอนตาก็อยู่พอดีใช่ไหมเนี่ยเดี๋ยวก่อนถ้าเกิดเขาใช้กระดาษชำระเป็นเชือกห้อยลงมาจากดาดฟ้าแล้วก็งั้นเขาต้องมัดไก่สักอย่างแต่มันไม่มีอะไรมัดเลยก็กล้องไงเดอะโดเนี่ยฉันรู้เพราะฉันก็ไปสืบสวนที่ดาดฟ้ามาเหมือนกันนายนี่มันดื้อใครเตอะยังจะพูดเรื่องอย่างนั้นอีกวะแน่นอนฉันต้องดื้อฉันจะเชื่อในก่อนต่อจนถึงวินาทีสุดท้ายไม่มันมีอะไรบางอย่างที่สามารถใช้กระดาษชำระมัดด้วยได้นะเอออะไรนะใช่สถานที่ที่กระดาษชำระมันถูกมัดลงมาได้นี่ปั๊บตรงนั้นไงแล้วกล้องส่องทางไกลที่อยู่บนดาดฟ้าสามารถใช้กระดาษชำระมัดไว้ได้นั่นแหละแต่ว่าฉันไม่คิดว่าฆาตกรมัดมันไปแบบดื้อๆหรอกนะเขาก็แค่ห้อยมันเอาไว้เฉยเอาแขวนคล้องเอาไว้แล้วก็ใช้การลงมาทั้งสองด้านในการปีนลงไปเพื่อจะได้ลูดได้ตอนที่ลงไปแล้วเมื่อทำอย่างนั้นแล้วก็จะสามารถที่จะลูดออกมาได้ตอนที่อยู่ข้างล่าง yep, ใช่ถูกต้องแล้วและฉันก็เป็นคนคิดไอเดียนั่นเองด้วยคิดให้กอนตาใช้หลบหนีอ่ะโหแปลว่านี่รู้เห็นกันตั้งแต่ตอนฆ่าถึงหลังฆ่าใช่ไหมเนี่ยโอ้จริงเหรอแต่ฉันคิดว่าฉันบอกกอนตาให้เอากระดาษชำระกลับไปที่ห้องน้ำนะเว้ยฉันคิดว่าเขาอาจจะไปเจอใครระหว่างทางก็เลยพยายามที่จะเคลี่ยงทิ้งหรือมั้งอะไรแบบนี้ทำลายหลักฐานเนี่ยไปเจอพวกชุยจีไงออกมาพอดีอะไรอย่างนี้ก็เลยปากลับขึ้นไปอะไรอย่างนี้ป่ะนี่ไงอู้ตกใจอู้ปาเลยโหกอนตาเอ้ยไอตอนที่เราออกมาเจอกอนตาเพิ่งจะฆ่าคนเสร็จฆ่ามิอุกูด้วยนี่ชิชิชิรู้สึกว่าความมึนมากหรือไกลเต๋อเดถูกตัดสั้นไปแล้วนะก็เพราะว่าเรื่องทุกอย่างมันเสร็จแล้วเว้ยปัญหามันก็ดูจะเคลียร์แล้วจริงๆนะครับเนี่ยนั่นมันเงินมันก็จริงสินะโกนต่อข้ามิอูจริงๆสินะแต่ฉันเป็นคนคิดแผนนะเว้ยยังไงก็แล้วแต่ยอมรับความผิดของนายได้เถอะนะกอนตาเนาะถึงแม้ว่านายจำไม่ได้แต่นายเป็นคนทำหรือเปล่าแต่ว่าทำไมกอนต่อถึงทำเรื่องแย่ๆแบบนั้นได้เราแฮ่เดี๋ยวก่อนที่นายจะร้องไห้นะนายต้องยอมรับก่อนโอเคไหมฮะพอได้แล้วพอได้แล้วฉันจะไม่ปล่อยนายแน่โคคิจิถ้าเกิดจะมีใครที่ทำให้เขาสารภาพแล้วก็คือฉันเองเว้ยอันน่าอย่างล่ะกอนตาฉันจะมองกลับไปย้อนไปถึงตอนแรกของคดีนี้อีกครั้งเข้าใจไหมตอนที่นายพอใจแล้วก็บอกฉันก็แล้วกันโอเคนะเรามาจบเรื่องนี้ด้วยกันดีกว่าเฮ้ยกูด้วยจนสุดท้ายเราก็ยังไม่รู้แรงจูงใจของกอนตาในโลกโซเชียลว่าทำไมแต่เดี๋ยวเราน่าจะได้รู้กันสีอะไรที่ฆาตกรใส่ไปเรามีอย่างเรามีอะไรมั่งเราต้องดูด้วยเรามีอะไรมั่งมีมือถือมีกระดาษไม่ขาดแล้วก็มีขวดพิษนั่นอยู่ไกลๆนี่นี่ไงมิอูอะไรมาจากชูชีแลบนี่ไงขวดพิษปั๊บเย่ต่อไปก็มือถือนี่น่าจะสั่งใครตัวล็อกเอาท์งั้นไปที่ตอนมิอูโดนมัดน่าจะง่ายสุดแหละเอาตรงนั้นดีก่อนดีกว่าเฮ้ยเดี๋ยวเมื่อกี้มีการควักมือถื
นี่ไงใช้อะไรก็มือถือใช่ไหมอันนี้ใช่ป่ะปั๊บเอ้ยควักออกมามือถือโอเคต่อไปก็มีอุดโดนมัดโดยอะไรที่ไม่ขาดนี่ใช่ไหมโอเคแต่ดูภาพนี่น่ารักนะภาพการ์ตูนเอ้ดูดิคิกขู่ชิปเป่งน่ารักมากเลยอ่ะก็ไปปลดล็อกโอเคปลดล็อกมีแผนที่ Virtual World ที่มีอุโมดูน่ารักชิเป่งมีอุในโลก Virtual World นี่ดูท่าเอ้ยอย่างเท่เฮ้ยรีบหน่อยเดี๋ยวเวลาหมด อันนี้อยู่ตรงทางเดินทำอะไรอธิบายแผนที่โอเคไคโตล็อกเอาท์โดยมีอุใช้โทรศัพท์ปังไคโตล็อกเอาท์ตัวนี้ป่ะเออจากนั้นก็ไอแพรไม้ใช้เป็นที่เลื่อนนี่ไงโคคิจิเป็นคนบอกเลยนะแฮ้มาตรงนี้นะเว้ยโอเคงั้นก็ต่อไปโดนทิ้งป้ายลงแม่น้ำอีกอย่างหนึ่งมิอุแอบเอาค้อนมานี่ไงกำลังจะง้างเลยนะโดนมัดก่อนโอเคนี่เอฉะนั้นก็ทิ้งป้ายลงแม่น้ำต้องก่อนตั้งตอนแรกๆเลยมั้งเนี่ยนี่ไงไอ้มีเล่นเถิดอีแน่นะตอนนี้ก็ปลดล็อกได้ทุกอย่างแล้วปลดเร็วเดี๋ยวกูตายหัวใจเหลืออันเดียวเนี่ยคืออะไรวะเนี่ยแม่งไปตายตรงเกมแดนเนี่ยเต้นไม่ถนัดสักทีนี่ไงเออนี่สายที่ต่อไปต่ออะไรต่อแบบนี้ฉะนั้นก็ซูมุกิไปหาความลับของโลกภายนอกโอ้โหก็ที่ห้องอาหารปะใครที่อวิติเกตห้องอาหารซิมุกิโอเคโหนี่มันทีละคนเลยดีกว่าชูจิที่ไหนห้องครัวแย่ไคโตที่ไหนดัดฟ้าแย่ หมดเลยนี่ถ้างั้นอันนี้อะไรใครอวิติเกตข้างนอกก็ฆาตกรยับแล้วก็โคคิจิด้วยแล้วก็เหลือแค่เอาไปมัดเพื่อหนีตรงนี้เรียบร้อยeasy เท่านี้ก็พิสูจน์ได้แล้ว act 1คดีเริ่มขึ้นเมื่อคืนนี้หลังจากที่ถูกมิอุวานล้อมพวกเราก็ล็อกอินเข้าไปใน Virtual World นี่อ้าวดูก่อนไหนเพื่อล็อกอินจำเป็นจะต้องเสียบสายความจำและก็สติสัมปชัญญะลงไปในเครื่องมือโชเป๊ะแล้วก็ใส่สายเข้าไปตามรูในหมวกเพื่อที่จะเข้าสู่ Virtual World โอ้ยหงิกใส่ผิดนั่นแต่ฆาตกรก็เผลอเสียบผิดรูโดยอุบัติเหตุไม่ได้ตั้งใจก็เพราะอย่างนั้นการเชื่อมต่อก็เลยเกิดเออร์เลอร์เกิดขึ้นระหว่างสมองฆาตกรและก็ตัวอวตารเขาผลลัพธ์ก็คือฆาตกรลืมทุกสิ่งที่เกิดขึ้นในล่วง Virtual World ปึ๊บกดในนิ้วกลางเลยนะไปมันก็อาจจะเป็นไปได้ที่มันจะส่งผลต่อตัวอวตารนิสัยตัวอวตารเช่นกันอ๋อไม่เพียงแต่ความทรงจำจะหายแต่การเสียบผิดก็อาจจะส่งผลต่อนิสัยของอวตารตัวนั้นด้วยนั่นหมายความว่ากอนตาอาจจะเปลี่ยนนิสัยไปเพราะเสียบสายผิดงั้นก็อาจจะไม่ใช่ความผิดกอนตาก็ได้ความผิดของกอนตาก็คือเสียบผิดทำให้ตัวเองเปลี่ยนไปในโลก Virtual World เออว่ะเพราะมันมีปุ่มสติแล้วก็ปุ่มความจำใช่ไหมเสียบผิดความจำก็ไม่ได้สติก็อาจจะเปลี่ยนไปงั้นเราจะโทษใครได้เนี่ยโทษว่ากอนตาซุ่มซ่ามเลยก็เพราะว่าฉันไม่อยากจะเชื่อเลยว่าคนที่จิตใจดีอย่างนั้นจะสามารถทำการฆาตกรรมได้นะแต่เราก็ไม่รู้ว่าเออร์เลอร์มันเกิดอะไรขึ้นมันเกิดขึ้นหรือไม่ด้วยซ้ำตอนที่เราล็อกอินเข้าไปมิอุก็แอบส่องนี่ระหว่างนั้นมิอุก็เป็นคนสุดท้ายที่ล็อกอินมีการจ้องเธอดัดแปลงเกม Killing Game Simulator เพื่อที่เธอจะสามารถทำตามแผนเธอได้ควักออกมาจากหน้าอกเลยนะหน้าอกเธอนี่เป็นที่เก็บของสี่มิติ
หลังจากที่มิอุคอนเฟิร์มแล้วพวกเราล็อกอินกันหมดเธอก็เอาขวดยาพิษออกมาแล้วก็วางไว้ไว้ที่นั่งของโคคิจิทำแบบนี้ก็เพื่อจะทำให้ดูเหมือนว่าโคคิจิถูกฆ่าโดยพิษตอนที่เรากลับมาแล้วโชว์อะไรก็นั่งแม่ใช่เหตุผลที่มิอุดัดแปลงซิมูเลเตอร์และก็พาพวกเราเข้าไปในเวอร์ชันเวิลด์นั้นก็เพื่อจะฆ่าโคคิจิในเวอร์ชันเวิลด์แต่ว่าทำให้เหมือนกับว่าเขาตายในโลกความจริงไงแล้วซึ่งถ้าทำสำเร็จนะเราก็งงต่อไปเลยเนี่ยคือเราจะไม่มีทางรู้เลยเดี๋ยวแต่คนน่ารักหลังจากที่เราล็อกอินเข้ามามิอุก็อธิบายโรคนี้ให้กับเราใช้โทรศัพท์จากห้องซาลอนเพื่อล็อกเอาท์ของไม่สามารถพังได้อวตารจะมีสัมผัสทั้ง5อย่างงอนอย่างนี้อย่างงั้นอย่างงอนอย่างนี้อย่างงั้นและเธอยังอธิบายเกี่ยวกับแผนที่ของเวอร์ชันเวิลด์ในแมนชั่นทางเดินแต่การอธิบายของเธอนั้นมันค่อนข้างที่จะเบี่ยงเบนเธอต้องการให้เราเข้าใจโลกนั้นผิดไปแต่ว่าหนึ่งในพวกเรากลับมองแผนการของเธอออกดูท่าและก็คือคนที่มิอุพยายามจะฆ่าด้วยก็คือโคคิจินั่นเองโคคิจิจะใช้แผนมิอุในการที่จะโต้กลับเธอและก็วางแผนการฆาตกรรมตัวเธอแต่โคคิจิกลับไม่ทำด้วยตัวเองเขาใช้คนอื่นให้เป็นฆาตกรทำไมกอนตาถึงตกลงด้วยเนี่ยดูหน้าโคคิจิปิดปากไว้หนักมากเกี่ยวกับแรงจูงใจของเขาฉันก็เลยไม่รู้เลยว่าทำไมฆาตกรถึงได้ตกลงใจกับเขาด้วยแต่รู้สึกว่าหลังจากที่ล็อกอินเข้าไปตอนที่โคคิจิและก็ฆาตกรอยู่ข้างนอกด้วยกันนั้นเขาทำงานร่วมกันที่เรียบร้อยในการที่จะทำการฆาตกรรมอาจจะแบล็คเมลกอนตะวะวะโคคิจิมันเก่งอย่างนั้นเลยแหละแล้วเราก็มาเจอโคคิจิแล้วก็ข้ามแม่น้ำมาที่โบสถ์โหอย่างเท่มิอุมิอุให้พวกเราแยกกันเพื่อหาเกี่ยวกับความลับของโลกภายนอกใช่ไหมไคโตะโคคิจิกอนตาซุมากิและฉันเราจะไปสืบสวนกันที่แมนชั่นแล้วมากิฮิมิโกะคีโบมิอุก็จะอยู่ที่โบสถ์นี้แยกกันก็คือแผนของมิอุเช่นกันดูหน้าที่มุ่งมั่นของมิอุอยู่ที่โบสถ์มิอุก็บอกมากิว่าเธอจะออกไปดูข้างนอกซะหน่อยปิ้ววิ่งอย่างไวเธอก็รีบตามกลุ่มของเราออกไปไปที่แมนชั่นรีบตามไปก่อนที่เราจะออกจากตรงแม่น้ำไปเยอะเพื่อให้เห็นว่าทิ้งป้ายไปแล้วอีเนี่ยตกใจสิท่าเธอก็ให้ชัวร์ก่อนว่าพวกเราจะข้ามไปกันหมดแล้วแล้วเธอค่อยทิ้งป้ายลงแม่น้ำร้ายกาจดูดานั่นเป็นทริคที่ทำให้เราคิดว่าแม่น้ำมันแยกแมนชั่นและกระโบดออกจากกันไปที่เรียบร้อยในเวลานั้นเราก็ไม่ได้คิดอะไรคิดว่านั่นอาจจะเป็นการเล่นตลกของมิอุยเช่นเคยแล้วก็เดินไปสำรวจนั่นคือผมว่าทำไมเราก็เลยทำตามแผนเก่าของเราก็คือการหาความลับโลกภายนอกเราก็ไปที่แมนชั่นแล้วก็แยกกันเพื่อหาเบาะแสโคคิจิหาซาลอนดูหน้าด้วยไคโตหาดาดฟ้าทำหน้างงงซูมากิหาห้องอาหารเอ๊ะอะไรกันมีอะไรเหรอคะอยู่แน่ฉันหาห้องครัวไม่อยากจะเก๊กและสุดท้ายฆาตกรก็หาอยู่ข้างนอกแมนชั่นใช่ไหมล่ะไอ้ตักแตกตักแตกในระหว่างนั้นมิอุก็ไปที่กำแพงซึ่งอยู่ข้างโบสถ์เธอก็ผ่านกำแพงไปและก็มุ่งหน้าไปที่แมนชั่นเพื่อฆ่าโคคิจิ
วิ่งอย่างเท่รู้ไหมกำแพงมันมีติดตั้งพิเศษอยู่แล้วมีอุกก็ใส่ด้วยตัวเองด้วยกำแพงนี้โปรแกรมไว้ว่าเพียงสิ่งของเท่านั้นที่จะผ่านได้และมิวก็เปลี่ยนอวตารของเธอจากมนุษย์กลายเป็นสิ่งของด้วยนั่นคือทางลับที่เธอเตรียมไว้ด้วยตัวเองเธอติดตั้งกำแพงที่มีเพียงเธอเท่านั้นจะผ่านได้สำหรับมิวแล้วแผนนี้เป็นแผนที่จีเนียสนะแทบจะไม่มีจุดบกพร่องเลยถ้าเกิดเธอทำสำเร็จอย่างผมบอกไปแล้วก็ไม่รู้ว่าฆาตกรเป็นใครมิอุก็มุ่งหน้าไปที่แมนชั่นแต่ว่าเธอถูกซูมากิเห็นระหว่างทางเอ๊ะอะไรคะเมื่อกี้หยิบออกมาจากหน้าอกอีกแล้วหน้าอกเธอที่เก็บกี่อย่างเนี่ยตอนที่เธอเข้ามาแมนชั่นเธอก็ดึงมือถือออกมาเธอไม่บอกพวกเราว่านั่นมันคืออีกวิธีนึงที่จะล็อกเอาท์ได้แล้วก็บอกคายต่อมาตะแล้วเธอก็พูดชื่อลงโทรศัพท์บังคับให้คนคนนั้นล็อกเอาท์ no ก็คือไคโตที่อยู่บนดาดฟ้าตอนนั้นไงแล้วมันก็คือดาดฟ้าเดียวกับที่โคคิจิและมิอุต้องไปเจอกันโดยการให้ไคโตมองหาที่ดาดฟ้าแล้วก็บังคับให้เขาล็อกเอาท์นั้นเธอทำให้เหมือนกับว่าเขาเป็นผู้ต้องสงสัยแต่แผนเธอกลับไม่เป็นไปอย่างราบรื่นไปซ่อนดิเฮ้ยอ๋ออย่างนี้ใช่ไหมจ้าเอ๋ลายไม่มีลายโคคิจิก็รออยู่ที่ดาดฟ้ากับฆาตกรแล้วก็กระดาษทิชชู่เพื่อเตรียมไว้ฆ่ามิวก็เตรียมไว้ที่เรียบร้อยยานมาแล้วตอนที่มิวโดนดึงดูดความสนใจโดยโคคิจิฆาตกรก็แอบมาจากด้านหลังเนี่ยก็อูอานาเออว่ะผมพอจะนึกได้ไม่แน่สาเหตุที่กอนตะฆ่ามิอุอาจเป็นเพราะว่าโคคิจิบอกก็ได้เพราะโคคิจิอ่านแผนมิอุออกใช่ไหมโคคิจิอาจจะอธิบายไปว่าเฮ้ยกอนตะมิอุจะฆ่าฉันอ่ะถ้านายไม่อยากฉันตายก็ต้องปกป้องนะแต่ว่ามันไม่รู้จะปกป้องยังไงก็เลยบอกว่าเฮ้ยแต่มิอุเนี่ยเป็นคนที่คิดจะฆ่าฉันเอาไว้ถ้าจะให้เรียกว่าฉันหรือมิวตายจะเลือกใครก็ตาก็เลยเลือกฆ่าคนที่จะเป็นฆาตกรเพื่อปกป้องโคคิจิเพราะว่ามิอุก็วางแผนฆาตกรรมไงก็ตาจะคิดว่านี่คือสิ่งที่ถูกต้องในการหยุดฆาตกรแล้วต้องฆ่าตัวฆาตกรอย่างนี้น่าจะเป็นความคิดก่อนตาก็ได้แล้วก็ใช้กระดาษชำระจากห้องน้ำในแมนชั่นเพื่อมัดคอมิวมันเป็นไปได้ก็เพราะว่าสิ่งของในวิชั่นเวิลด์มันจะพังไม่ได้นั่นเองแง่แง่แง่แอกเรียบร้อยเลยแฟนตู่เมนห้อยเลยเย้ดูดูดึงมือมิอุอวตารถูกมัดคอจนตายแล้วก็การช็อกนั้นก็ทำให้ฆ่ามิอุได้รู้ความจริงไปด้วยแกหลังจากการฆาตกรรมเสร็จสิ้นโคคิจิก็ปล่อยให้การทำความสะอาดสถานที่เกิดเหตุแล้วก็ฆาตกรออกจากดาดฟ้าไปเขาคงจะกลับไปที่ซาลอนให้เร็วที่สุดเพื่อที่จะได้ไม่มีใครสงสัยฆาตกรก็เอาไอ้แพรไม้มาจากห้องเก็บของให้จัดการจากนั้นก็วางร่างกายมิอุไว้ข้างบนพร้อมกับค้อนแล้วก็มือถือของเธอไหลไปปิ้วเล่นสไลด์ลีนโอ้โหฆาตกรก็เตะแพรไม้ให้ล่วงลงไปตรงหลังคาทำให้มันมีแรงต้านเยอะไฟพุ่งไปตามดาดฟ้าที่สงสัยคือทำไมค้อนกับมือถือมันไม่ปิ้วหล่นวะเนี่ยทะลุผ่านกำแพงร่างกายอยู่ข้างบนแพไม้ก็เลยมีพลังแล้วก็ปลิวออกจากดาดฟ้าไปพัวเต็มหน้าคือถ้าไม่ตายจากการรัดคอก็ตายเพราะหัวแตกกระแทกโบสถ์เลยมันทะลุผ่านกำแพงที่สิ่งของท่านจะผ่านได้แล้วก็กระแทกเข้ากับโบสถ์ฮ่านั่นคือเสียงดังที่คีย์บอร์ดได้ยินจากในโบสถ์และพวกเราก็ได้ยินจากเมนชั่นเพราะมันอยู่ระหว่างกันพอดีพอมองเห็นภาพนี้ยิ่งรู้ว่ามันยิ่งใกล้กันขนาดไหนเนี่ย
กำแพงที่มิอุซ่อนไว้มันอยู่ระหว่างแมนชั่นและก็โบสถ์ใกล้กันมากนั่นคือผลที่ทำไมซูมากิและฉันสามารถได้ยินเสียงดังจากแมนชั่นและสเต็ปสุดท้ายฆาตกรก็ต้องหาทางออกจากดาดฟ้าก็เพราะว่าเราอยู่ที่แมนชั่นเขาจึงไม่สามารถที่จะลงทางบันไดเราจะเห็นได้เขาเลยต้องใช้กระดาษชำระอีกครั้งในการที่จะหนีออกจากดาดฟ้าม้วนๆลงไปมือโอ้โหเขาแขวนกระดาษชำระไว้กับกล้องที่อยู่บนดาดฟ้าใช้มันเหมือนกระเชือกเพื่อปีนลงมาแต่ตอนฆาตกรลงมาอย่างพื้นอย่างปลอดภัยแล้วก็เอากระดาษชำระกลับมานั้นเขาควรจะเอามันกลับไปที่ห้องน้ำแต่ว่าเขาก็ดันเผลอเดินมาเจอเราก่อนที่แมนชั่นตอนที่เรากำลังออกมาคือแล้วกอนตาเก็บไว้กับตัวไม่ได้อะอย่ามิอูนี่มันยัดค้อนยัดมือถืออะไรใส่หน้าอกได้ตลอดนะกอนตาไม่ยัดมั้งถ้าเป็นไงก็ไม่ต้องปาทิ้งไว้ตรงนั้นแล้วและด้วยการแตกตื่นฆาตกรก็เคลื่อนกระดาษชำระไปใกล้ถ้าเกิดไม่มีความผิดพลาดนั้นแล้วก็เราอาจจะไม่มีทางไขคดีนี้ได้เพราะฆาตกรก็จำไม่ได้ด้วยทำให้สารภาพไม่ได้เรียบร้อยวตากรตะไปเหยียดล่างเป็นคนจริงโอ้โหบีบสะกล่องแมลงแตกนั่นคือความจริงที่นายลืมโกตะโกคูฮาระอัลติเมตแมลงวิทยาคมว่าไงดีล่ะกอนตะนี่คือความจริงที่พวกเรามาถึงกันนะโทษทีนะกอนตะไม่เคยเข้าใจก็เพราะกอนตะไม่ใช่คนที่ฉลาดอะไรแต่ถ้าเกิดทุกคนตกลงงั้นทุกคนก็คงจะถูกกันแล้วล่ะกอนตะเชื่อใจทุกคนนะกอนตะคะแต่ว่าทำไมกันแล้วกอนตะข้าไม่อุลืมทุกอย่างกอนตะยังคิดด้วยซ้ำว่าตัวเองไม่ได้ทำอะไรผิดไปแล้วกอนตาก็ยังพยายามจะโทษคนอื่นทำให้ทุกๆคนต้องได้รับความเจ็บปวดเขาทำไมกันแล้วทำไมกอนตาถึงทำเรื่องบ้าๆแย่ๆแบบนี้ได้เฮ้ย hey. กอนตามันไม่ใช่ความผิดของคุณหรอกนะครับมันไม่ความผิดโคคิจิค่ะเขาต้องหลอกกอนตาแน่นอนเอ๋ฉันไม่ได้หลอกอะไรเขาเลยนะเว้ยก่อนที่เราจะพูดถึงเรื่องนั้นก็ถึงเวลาโหวตก่อนแล้วกันเนาะเราทำให้ศาลเฉลี่ยมันจบก่อนดีกว่าเนาะแต่ว่านี่คือคำตอบที่ถูกแน่เหรอเราไม่ถูกโม้โดยโคคิจิใช่ไหมเนี่ยก็ครั้งนี้ฉันก็หวังว่ามันน่าจะเป็นอย่างนั้นนะเสร็จแล้วเหรอมันก็เป็นฉากจบที่ค่อนข้างที่จะแย่กว่าที่คิดนะมันไม่มีการรีบร้อนโหวตเหมือนกันรอบที่ผ่านมาเลยก็หลังจากที่เกมฆาตกรรมมันเกิดมาหลายครั้งฉันคิดว่าเรื่องนี้คงต้องเกิดขึ้นสักครั้งนะแหมมันก็ดีแล้วเกมฆาตกรรมด่ะมันเป็นสิ่งที่ไม่ดีอะไรต่อเด็กเลยนะครับโหโมโนทาโร่นายเล่จะเหมือนพ่อจริงๆแล้วนะใช่ฉันจะต้องทำตัวให้ดูดีเพื่อเด็กที่จะเกิดขึ้นเช็ดเป็ดมึงตายแน่นอน เอาละช่างแม่งมาทำตัวให้ดีแล้วก็เริ่มกันเลยก็แล้วกันการตื่นเต้นหัวใจเต้นตุบตับของแบล็คเคนแล้วก็คนที่ไม่ใช่ต้องเจอหน้ากันถึงเวลาโหวตแล้วโหวตไปคราชไทยแล้วต้องโหวตนะผมนะฆาตกรคือโคคิจิ
ที่ผมสงสัยคือโคคิจิบอกว่าไม่ได้หลอกกอนตาด้วยเนี่ยจะน่ากลัวเราต้องรู้ให้ได้ก่อนถ้าผมจะตัดสินคดีนี้ว่ายังไงผมต้องรู้แรงจูงใจกอนตาก่อนปิ๊บ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 รู้สึกว่าการโหวตจะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะงั้นก็มาดูผลกันเลยไหมจ้าทุกคนจะเห็นด้วยป่ะโหวตกอนตากันหมดใช่ไหมผลลัพธ์ไม่มีคนหนึ่งหวดโคคิจิไว้ใครโตแน่นอนยังไม่ยอมอยู่วะเนี่ยใครจะถูกเลือกเป็นแบล็คเคนนาจะเลือกถูกไหมหรือว่าจะเลือกคอสเพชรผลลัพธ์มาการฆาตกรรมนี้มันแปลกๆผมนะแม้แต่ตอนสุดท้ายแล้วก็ยังไม่รู้แรงจูงใจที่แท้จริงสักทีสารเฉลียนเป็นไงเอล้วนๆไงจีเนียสเบชมันต้องมีเอสบ้างสักอันนะไอเกมเต้นนะผมทำได้กากมากเลยอ้าวไปเหรอเวรกรรมกดผิดนาว้าวดูนั่นสิพวกนายโหวตถูกกันอีกแล้วยินดีด้วยกันละกันเอาละยื่นมือขึ้นมาขอฟังเสียงที่สนุกสนานแล้วก็ช่ำชื่นช่ำแบบนั้นหน่อยดินี่ไงสนุกสนานกูร้องไห้เลยแม่ง ขอฉันได้ยินเสียงที่ชื่นช่ำหัวใจหน่อยเบ้อเฮ้ยทำไมวะอ้าวเฮ้ยอย่ามัวแต่นั่นดิแล้วพวกนายควรจะดีใจกับตัวนายหน่อยนะเว้ยใช่ฉันน่ะดีใจมากเลยนะเราจะตั้งชื่อลูกว่าอะไรดีล่ะก็เป็นคำถามที่ดีนะเราควรจะเตรียมไว้สัก6ชื่อเย้ เอาล่ะงั้นก็เรามีสเต็กทูบเลดวัดคืออะไรวะสเต็กทูบเลดฉันแฮปปี้มากเลยใช่จะเป็นบ้าก็ได้เฮ้ยคอกิจินายบอกว่าทำให้เรื่องมันดีขึ้นใช่ไงแล้วมันเกิดอะไรขึ้นวะเอานายบอกว่ามันทำให้เกมฆาตกรรมมันสนุกขึ้นแล้วก็สารเฉลี่ยนี้ใช่ไหมและฉันก็บอกว่าเออนั้นฉันจะเอาแรงจูงใจความลับโลกภายนอกใส่ให้คิลลิ่งเกมให้นายด้วยฮะนั่นมันแค่โกหกไว้อ๋อมันก็แค่โกหกอ้าวเฮ้ยนี่เองหัวเราะอย่างนี้ง่ายๆเนี่ยนะนายพอใจอย่างโคคิจิถ้าเกิดนายพอใจแล้วฉันอยากจะให้นายบอกอะไรเราหน่อยว่าไอ้โลกภายนอกคืออะไรแล้วไอ้แรงจูงใจที่นายให้กอนตาคืออะไรกันแน่ฮะฉันก็วางแผนจะอธิบายแหละแต่ว่าให้ฉันพูดยังไงดีอะพวกนายก็อาจจะคิดว่าฉันโกหกก็ได้นะถ้าเกิดได้ยินจากปากที่น่ารักๆของฉันเนี่ยคิวริฟเนี่ยปากฉันน่ารักมากใช่งั้นก็ให้กอนตาอธิบายดีเปล่าโอ้กอนโตหรือก่อนตัดจำเลยไม่ได้เลยครับแล้วคุณจะงั้นแล้วก็กลับไปที่เกมคิลลิ่งเกมซิมเมเตอร์เอาเปล่าอะไรนะคือจะไปฟังคำให้การจากตัวก่อนตัดอวตารใช่ไหมก็ทำไมเราไม่ไปฟังเสียงจากก่อนตัดในโลกเวอร์ชันเวิลด์เองแล้วแต่ว่าถ้าเกิดจะกลับไปในเวอร์ชันเวิลด์มันก็พิบ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 มันก็มีวิธีที่ง่ายกว่านั้นนะนะยังไงนี่กระโดดโอ้โหความทรงจำของกอนตาไม่ถูกส่งมาดังนั้นมันก็ยังอยู่ใน Virtual World ในฐานะข้อมูลใช้เปล่าฉันแค่ต้องผสมเข้ากับสติของกอนตาตอนที่เขาล็อกอินครั้งสุดท้ายและก็ความทรงจำที่เหลืออยู่ในนี้เรียบร้อย Outer Ego กอนตาเสร็จเรียบร้อยแล้วเว้ยโอ้คือมันคุ้มมากรู้วิธีการทำ Outer Ego จากชื่ออะไรนะชื่ออะไรนะภาคแรกชื่ออะไรนะชื่ออะไรวะชิดกูจำชื่อไม่ได้วัดจิฮิโร่โอเคมันน่าจะจำได้ก็เลยทำเองได้แล้วตอนนี้กลายเป็นอัลเตอร์อีโก้กอนตาก็ดีนะเราจะถามได้ก็ได้อัลเตอร์อีโก้งั้นเหรอนี่จะเป็นตัวกอนตาที่อยู่ในโลกเวอร์ชันเวิลด์ที่ไม่หลุดออกมามันก็เป็นกอนตาที่แยกออกมานะมันจะมีอยู่แค่ในเวอร์ชวลเท่านั้นถ้าเกิดเราฟังในสิ่งที่เขาพูดแล้วก็เราก็น่าจะรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นในโลกนั้นใช่ไหมเอาอืม
เอออะไรเนี่ยมันกูอะไรกันคุณเหรอดูตากอนตาในโลกเวอร์ชันเวลผมก็มีทักอยู่นะว่าตัวกอนตาแปลกๆไปในโลกเวอร์ชันเวลตอนแรกผมก็นึกว่าคิดไปเองไม่ใช่ใช่ไหมน่ะนี่มันกอนตางั้นเหรอเอ้านั่นมันกอนตานี่เหรองงกันใหญ่ละมึงนี่มันปรากฏการอะไรกันเนี่ยนายทำอะไรเฮ้ยทำใจดีไว้มิโกะไม่ใช่เวทมนต์น่ะไม่ใช่ทริคด้วยอาร์เตอร์อีโก้กอนตาก็เป็นแค่โปรแกรมซิมูเลเตอร์คอมพิวเตอร์มันก็แค่หลอกเรียนแพทเทิร์นของกอนตามันจะต่างจากกอนตาตัวจริงอยู่ก็กอนตาไม่เข้าใจใครคืออัลโตอีโก้กันเนาะเห็นไหมมันก็โง่มันก็กอนตาได้เลยใช่ป่ะเธอนี่บอกความต่างแทบไม่ได้เลยบวกกับเขามีความจำของกอนตาในโลกเวอร์ชันเวิลด์เขาก็น่าจะจำเรื่องได้นะงงนกอนตาอีกคนบอกกอนตามาทีว่าทำไมกอนตาข้ามิอุข้ามิอุแล้วทำไมกอนตาอีกคนถึงรู้เรื่องเนอะแย่หน่อยนะแผนของเราพลาดว่ะนายจะบอกความจริงเลยก็ได้นะกอนตาในโลกนู้นโอ้โอ้งั้นกอนตาก็ช่วยทุกคนไม่ได้ใช่ไหมช่วยทุกคนนะฆ่าคนมันคือการช่วยแหละเฮ้ยตอบกอนตาหน่อยทำไมกอนตาถึงฆ่ามิอูอ่ะกอนตาอยากจะช่วยทุกคนเฉยๆเขาอยากจะช่วยทุกคนด้วยการฆ่ามิอูเนี่ยนะกอนตาหมายความว่าไงกันแน่กอนตาคิดมานานแล้วว่ากอนตาจะมีประโยชน์กับทุกคนได้ยังไงกอนตาไม่ฉลาดพอที่จะช่วยไหนสารแต่กอนตาก็แกร่งแต่ก็ไม่สามารถสู้เอ็กไซโซได้กอนตารู้สึกโมโหมากเพราะว่ากอนตาทำอะไรไม่ได้เลยกอนตาเข้าใจว่ากอนตารู้สึกยังไงเออก็แง่สิเออก็จริงแล้วคุณก็เป็นคนเดียวกันนะครับแต่ว่านั่นคือเหตุผลว่าทำไมกอนตาเลยคิดว่าเขาควรต้องทำมันเพื่อทุกคนกอนตาคิดว่าเขาต้องทำเพราะว่าทุกคนน่ะไม่อยากจะทำกันกอนตาก็เลยฆ่ามิอุหมายความว่าอย่างไรกันแน่เดี๋ยวฉันไม่เคยเข้าใจเลยไอ้กอนตาเนี่ยอธิบายแย่ที่หายเลยเหมือนเคยนะฉันคงต้องช่วยหน่อยแล้วล่ะมั้งก็นะถ้าเกิดนายจำได้แต่ที่เกิดขึ้นในตอนนั้นนะไม่มีทางนะเราไม่ควรจะเราต้องป้องกันไม่เกิดการฆาตกรรมเกิดขึ้นอีกครั้งไอ้เช่นการมันแล้วไว้เบสโคคิจิก็แอบเอาไปการนั้นมีผลอะไรกันตอนนี้การ์ดคีย์นายใช้มาแล้วงั้นเหรอก็นะหลังจากที่พยายามอย่างเหนื่อยล้าเลยฉันก็เจอประตูที่ใช้การ์ดคีย์นี้ได้และหลังจากที่เปิดมันฉันก็เจอโลกภายนอกไว้โลกภายนอกงั้นเหรอนั่นมันแรงจูงใจของโนคุมะใช่ไหมคะแปลว่าโคคิจิรู้ถึงความลับแล้วใช่ไหมแต่ว่าทำไมการเห็นโลกภายนอกถึงได้กลายเป็นแรงจูงใจได้ล่ะคะฉันจะบอกพวกนายอีกเดี๋ยวแหละแต่ว่านั่นคือตอนที่ฉันได้รู้ถึงแผนของมิอุเช่นกันและมันก็เข้ามาในหัวถ้าเกิดฉันรวม2อย่างเข้าด้วยกันฉันน่าจะช่วยทุกคนได้หรือเปล่าช่วยทุกคนเหรอครับหมายความยังไงเนี่ยพูดเหมือนกันตะเฮ้ยใจเย็นนะแล้วฟังก่อนดิกำลังจะพูดอยู่เนี่ยแม่ง ยังไงก็แล้วแต่นะฉันก็เลยทำการแลกเปลี่ยนกับโนคุมะที่จะทำให้เกมฆาตกรรมนี้มันหนุกแค้น เพื่อเขาจะได้ปล่อยให้ฉันใช้โลกภายนอกเป็นแรงจูงใจอีกครั้งให้แล้ว อีกครั้งนั่นเหรอ ขอแทรกหน่อยกันนะก็ไอแรงจูงใจคีย์การ์ดที่โคคิจิได้มาเนี่ยมันคือสิทธิ์การได้มองโลกภายนอกไงแล้วแต่ถึงแม้ว่าเขาจะมองเห็นโลกภายนอกรู้สึกว่าเขาก็จะไม่ใช้ในเกมฆาตกรรมมาซะเลยมันทำให้ฉันรู้สึกผิดหวังแต่โคคิจิก็ได้มาแนะนำแผนวิธีการใช้แรงจูงใจครั้งใหม่ไงเขาบอกว่าถ้าเกิดเราสามารถเอาสิทธิ์การมองโลกภายนอกไปใช้อีกครั้งได้ฉันก็เลยตัดสินใจว่าเอาด้วยฉันก็เลยใส่แฟนแบ็คไลท์ที่มีความทรงจำจากโลกภายนอกแล้วก็ใส่ไปในตัวเกมซิมูเลชันโอเคงั้นก็เปลี่ยนจากการ์ดคีย์กลายเป็นแฟลชแบ็คไลท์ที่มีความทรงจำจากโลกภายนอกซึ่งอยู่ในเกมจริงแต่เราไม่เจอความทรงจำจากโลกภายนอกในแฟลชแบ็คไลท์กันเ
งั้นความลับของโลกภายนอกใน Virtual World ก็คือ Flatback Light ว่างั้นแล้วก็นะถ้าเกิดมันคือ Flatback Light แล้วก็หมายความว่าความลับโลกภายนอกก็คือชิ้นส่วนของความทรงจำที่ลืมไปของเราเหมือนกันใช่ป่าวหมายความยังไงแปลว่าเรารู้โลกภายนอกเป็นยังไงแล้วเราลืมไปแต่ว่าทำไมเรื่องราวที่อยู่โลกภายนอกถึงกลายเป็นแรงจูงใจไปได้วะมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ครับเนี่ยนายจะไม่ได้เหรอโอเคเดี๋ยวจะบอกให้เรามาพูดถึงแรงจูงใจทีหลังตอนนี้เรามาทำให้คดีเสร็จก่อนละกันโมโนคุมะซ่อนแฟลชแบ็คไลท์เอาไว้ในซิมเมเตอร์ใช่ไหมแต่ฉันรู้ว่ามันอยู่ซ่อนอยู่ที่ไหนเว้ยก็เลยไปเอาก่อนไงฉันก็เลยให้กอนตาได้เห็นในโลกเวอร์ชันเวิลด์ไว้ก็คือกอนตาเจอแฟลชแบ็คไลท์ในเวอร์ชันเวิลด์เอาให้กอนตาดูฮะนี่นายรู้อยู่แล้วว่ามันอยู่ที่ไหนแม่งไม่แฟร์ฉันก็แค่วางไว้ฉันไม่ได้บอกนะว่าฉันซ่อนไว้อ๋ออาจจะวางไว้แล้วโคคิจิมันก็รีบไปหยิบก่อนถ้าเกิดทุกคนถามนะฉันก็คงจะบอกอยู่แล้วมันอยู่ตรงไหนเอ๊ะมันค่อนข้างจะสายไปไหมครับแม่งั้นก่อนตาก็ได้เปิดโปงแฟลชแบ็คไลท์สินะช่วยตอนที่โคคิจิแล้วก่อนตาออกมาด้วยกันนั้นแต่ว่าโกนต่อสามารถคอยจับตาดูโคคิจิไม่ให้เขาทำอะไรแปลกๆด้วยกอนต่านะนี่อ่อนหวานจังเลยฉันก็รู้อยู่แล้วนายต้องพูดอย่างนั้นนะถึงแม้ว่าจะไม่มีพลังที่บ้าบินของนายแต่ว่านายก็ไม่ใช่คนเห็นแก่ตัวและก็มีความกล้าใช่ไหมนายเป็นบอดี้การ์ดที่ดีมากเลยบอดี้การ์ดนี่เหรอมีนายอึ้งค่ะฉันรู้สึกปลอดภัยจากกับดักโอเคงั้นเราไปกันดีกว่าบายเดี๋ยวโคคิจิมอยไปเลยปล่อยเป็นหน้าที่กวนต่อจะจับตาดูโคคิจิตอนนี้กับดักโคคิจิก็ทำงานเรียบร้อยผมนะแล้วโคคิจิพยายามจะล่อกวนต่อออกไปด้วยตัวเองเปล่าคะก็คนเดียวที่ฉันเชื่อมั่นในการฝากฝังความลับโลกภายนอกได้คือกวนต่อนี่นะหลังจากนั้นกอนต่าก็ถูกพาไปที่ป่าใกล้ๆแมนชั่นนี่มันแฟลชแบ็คไลท์เหรอรู้สึกจะเป็นอย่างนั้นนะบางทีความลับโลกภายนอกอาจจะซ่อนอยู่ข้างในดีป่ะงั้นเราต้องบอกทุกคนเนาะเฮ้ยเดี๋ยวนายเชื่อใจคนขี้โกหกอย่างฉันได้ง่ายงั้นเลยแง่โอ้มันอาจจะเป็นกับดักก็ได้รู้ไหมไม่ใช่ว่านายควรจะเช็คก่อนว่าฉันโกหกก่อนเปล่าใช่ไหมถึงนายอยากปกป้องทุกคนใช่ไหมก็เป็นเวลาที่ดีนี่ลองดูเปล่าปกป้องทุกคนเหรอเอ้ยนี่แหละโอ้โหกอนตาเลยส่องใส่หน้าแล้วกอนตาก็จำความลับลูกพลอยโนได้แต่นั่นยิ่งทำให้กอนต่าสับสนมากกว่าว่าจะทำอะไรต่อดีกอนต่าจะทำยังไงเพื่อช่วยทุกคนกอนต่าคิดไม่ออกเลยฉันก็เลยบอกเขาไปแว้บอกไปว่ายังไงตัดพาร์ทก่อนแล้วกันเฮ้ยพวกนายรู้อะไรไหมตอนนี้แบงค์กาโมเปลี่ยนไปไลฟ์ที่เพจ Facebook แล้วนะถ้าใครที่อยากจะติดตามการเล่นเกมแบบสดๆแล้วก็อย่าลืมไปกดไลค์กดติดตาม Facebook Page Bangamo Game Caster กันได้แล้วรีบมากันซะนะถ้าใครไม่มาแล้วก็ฉันจะไปตามหลอกหลอนถึงบ้านเลยรู้เปล่าดังนั้นรีบมาซะนะรับรองว่าความหวังมีอยู่เยอะมากเลยที่โน่นนะ